ดนะคะอย่างที่บอกไปว่านอกจากจะลดไขมันการสาธิตการทำอาหารประยุกต์จากข้าวไทยถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในงานวิถีข้าววิถีไทยที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมหมุนเวียนสินค้าเกษตรคุณภาพของไทยกิจกรรมนี้มีเชฟชื่อดังมาร่วมสาธิตการทำอาหารเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจโดยประยุกต์มาจากข้าวไทยสายพันธุ์ต่างๆอย่างเมนูลาบข้าวหอมนิลปลาฟูสมุนไพรที่ดัดแปลงโดยการนำข้าวหอมนิลที่เป็นข้าวสายพันธุ์ไทยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสามารถช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดที่หัวใจและสมองบรรเทาโรคเบาหวานและช่วยบำรุงสายตาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นเวลามองตอนกลางคืนมาผสมผสานกับสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแปลกใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับเมนูอาหารโดยราคาข้าวหอมนิลที่จำหน่ายภายในงานมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 50-70 บาทเท่านั้นข้าวไทยนะคะมีอะไรอีกมากมายหลากหลายพันเลยจริงๆแล้วอาจารย์ก็ยังรู้จักไม่หมดเลยเพราะว่ามีเยอะมากจริงๆนะคะมากกว่าที่เราเห็นหรือว่ารับประทานอยู่ทุกวันนะคะลองเลือกดูมีให้เลือกหลากหลายลองเลือกลองใช้ดูแล้วจะติดใจเพราะว่าความหอมความพิเศษของข้าวไทยแต่ละชนิดเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะคะแล้วก็ข้าวไทยแพ้ชาติใดในโลกเพราะฉะนั้นอยากให้ลองสนับสนุนข้าวไทยดูนะคะลองเลือกมาทำอาหารที่หลากหลายดูแล้วคุณจะสนุกกับมันค่ะประชาชนที่มาร่วมงานมองว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมงานซึ่งทำให้ได้แนวคิดใหม่ๆในการนำข้าวธรรมดาที่รับประทานเป็นประจำทุกวันมาทำเป็นอาหารเมนูแปลกใหม่รับประทานที่บ้านหรือสามารถนำไปเป็นเมนูประยุกต์เพื่อสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ไอ้ข้าวพวกนี้จะทำยำอะไรได้ไม่ทราบได้จะเอาไอ้แกงมาใส่ข้าวใช่ไหมตอนนี้เอาข้าวมายำเนี่ยเราก็เพิ่งจะรู้ว่าทำได้อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันแล้วก็มันดีด้วยอ่ะมันเป็นผลดีคือว่าทำให้มันไม่ค่อยอ้วนมีประโยชน์นะต่อย่างร่างกายไม่มีไขมันนะว่างั้นเถอะดีค่ะดีค่ะซึ่งเป็นของแปลกค่ะไม่เคยเจอปกติมีแต่พวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเที่ยวนี้เขาเอาข้าวอะไรสีนิลอ่ะแล้วก็มาผสมกับปลาซึ่งเป็นของแปลกใช้ได้เลย งานวิถีข้าววิถีไทยนอกจากจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวคุณภาพดีในชุมชนท้องถิ่นต่างๆได้ประชาสัมพันธ์ข้าวที่ผลิตสู่ตลาดชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวแล้วยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพทำนาเพื่อผลิตสินค้าข้าวที่ดีมีคุณภาพต่อไป